คนดูเทียบบอกคล้ายนาคีช่อง3ทีเซอร์แรกซ้อยนาคีครองใจคนไทยไปกว่า 1.2 ล้านวิวเรียกว่าปังสุดพลังได้รับกระแสตอบรับจากแฟนละครสุดแรกตั้งแต่ยิงทีเซอร์แรกกันเลยทีเดียวสำหรับซ้อยนาคีละครดราม่าลึกลับฟอร์มใหญ่จากค่ายมุมใหม่หลังจากช่อง7 HD ปล่อยทีเซอร์ว่าพร้อมออกอากาศให้แฟนๆได้ชมปุ๊บก็ได้รับเสียงฮือฮาทันทีการันตีได้จากยอดชมบน Facebook CH7HD Drama Society ทะลุ 1.2 ล้านวิวใน48ชั่วโมงซอยนาคีเรื่องราวระหว่างพญานาคกับมนุษย์ที่ก่อเกิดเป็นความรักความแค้นข้ามภพนำแสดงโดยนาวทิสานาสอนศึกกับบทบาทสุดท้าทายยิ่งใหญ่กว่าเดิมจากแม่เบียสู่นางนาคีเสริมทับด้วยนักแสดงมากฝีมือแคทเธอรียาอิงลิชอานัทลาพาณิชดอมเหตรกูลทัศนตะกั่วทุ่งพร้อมด้วยนักแสดงนิวเจนของช่อง7 HD วิววรพลจิตตะโกศลและการ์ตูนนัชชาบุญปองที่มาประท้าฝีมือกับรุ่นพี่งานนี้แค่ได้รับชมทีเซอร์แรกของสร้อยนาคีก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครทันทีด้านผู้จัดละครและผู้กำกับชื่อดังออสธีรศักดิ์พรหมเงินได้เปิดใจถึงกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นว่าขอบคุณทุกเสียงตอบรับทุกคำติชมต้องบอกก่อนว่าโดยรวมเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวที่สนุกน่าติดตามมีครบรสและเพิ่มเติมในเรื่องความเชื่อความเหนือธรรมชาติเข้าไปนิดหน่อยจะมีทั้งเรื่องความมั่นคงในความรักและความแค้นที่คนดูต้องลุ้นไปด้วยกันซึ่งเรารวมนักแสดงมากฝีมือไว้ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เรียกว่าแต่ละตัวละครมีเรื่องราวที่น่าติดตามและนักแสดงทุกคนตั้งใจถ่ายทอดออกมาได้ดีแน่นอนว่าเรื่องนี้ผู้ชมจะได้รับชม CG พญานาคแบบจัดเต็มแต่ว่าที่ห้ามพลาดชมเลยคือฝีมือการแสดงของนักแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ของตัวละครได้อย่างน่าติดตามฝากติดตามกันด้วยนะครับแฟนๆเตรียมพบกับเรื่องราวเจ็บปวดเพราะแรงรักและมอดไหม้เพราะไฟแค้นแรงอาฆาตแห่งนางพญานาคีพร้อมกันในละครซ้อยนาคีทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35มีแฟนละครหลายคนมากที่คอมเมนต์บอกว่าคล้ายละครนาคีที่ช่อง3เคยทำไว้เป็นตำนานเลยเกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างช่อง7กับช่อง3